คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เข้าใจว่าหน้าวัวใบเลี้ยงยากและคุณคิดว่ามันจะต้องใช้ดินในการปลูกและคุณคือคนที่รู้สึกว่ามันไม่ควรค่าแก่การเลี้ยงแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้เชิญพบกับปรมาจารย์ทางด้านการม้วนในการเลี้ยงไม้ไม่เชื่อตำราไหนเลยนอกจากตัวเองเชิญพบกับพี่เจฟ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 วันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนกระถางคริสตัลลินัมนะเลี้ยงตั้งแต่ใบเท่านิ้วโป้งอ่ะจนตอนนี้ดูสวยแล้วแล้วก็ดูครับรากคือแนวคริสตัลลินัมนี่เขาคือเป็นตระกูลหน้าวัวเนาะพี่เจฟเนาะเหมือนมันจะยกยอดได้ด้วยนะแต่ว่าคนเขาอยากให้ใหญ่เราก็เลยไม่ได้ยกนะพอรากเยอะแล้วมันก็เอาน้ำไปใช้เนี่ยได้เยอะครับก็เริ่มแห้งเร็วกะจะเอาทดลองเลี้ยงดาดฟ้าดูนะเป็นกระถางใหม่ก็จะไม่เจาะรูละเพราะว่ารูด้านล่างก็โอเคอยู่อุ้ยเห็นพี่เจมเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในกระถางอยู่ด้านในอันนี้เอาไว้ทำอะไรอะกันไม่ให้หินร่วงแค่นั้นเองเวลาอะไรดำดำถ่านถ่านใช่คือจริงๆถ่านเนี่ยอยากได้เล็กกว่านี้นะแต่ขี้เกียจปลูกอีกแล้วใส่ขี้เกียจอีกแล้วชิ้นเล็กหน่อยดีกว่ากลัวว่ามันจะนูนเกินผมรู้สึกว่าคริสตัลลินัมพอใส่ถ่านแล้วก็รู้สึกดีนะเรื่องมะลงแมลงขนาดถ่านผมยังต้องแบบกระจายกระจายพี่เจฟยังเรียงถ่านอ่ะทุกคนแล้วใส่หินใบใหญ่เหมือนเดิมเลยรองพื้นก็คือเหมือนกันกับที่พี่เจฟทำทุกต้นเลยเนาะใช่แต่ว่าเพื่อให้ที่รองหินเนี่ยเพื่อให้อากาศถ่ายเทแต่ว่าไม่ได้สูงมากละเพราะว่าไม่ได้รองน้ำไงไม่ได้จำเป็นที่ต้องใส่เยอะกระถางเล็กๆใส่เยอะเพราะว่ามันรองน้ำจะได้ไม่โดนวัสดุปูใช่แต่เนี้ยเราไม่ได้รองละรากดีใบดีคือจะไม่รองน้ำแล้วนะครับแล้วก็หินเม็ดเล็กเหมือนเดิมกบกันวัสดุปูลมพี่เจ๊ถามหน่อยว่าคริสตัลลินัมเขาเลี้ยงง่ายไหมอ่ะโอ้ง่ายมากจริงๆทำคลิปเลี้ยงง่ายๆได้เลยเวลาใบเขาดูเหมือนเป็นกำมะหยี่กำมะหยี่พอจับแล้วเขาเป็นฟิลกำมะหยี่ด้วยไหมอ่ะก็เป็นนะนิดหน่อยเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบผ้าๆเลยปะนิดหน่อยใช่ใบเขาแข็งใช่ไหมพี่เจสใบแข็งหนาหลังจากเปลี่ยนแล้วจะพักไว้ข้างล่างก่อนครับฟื้นถอดมาวางแล้วใส่แค่เครื่องปลูกด้านข้างคือได้เลยเออใช่กำลังจะถามว่าวัสดุปลูกเดิมคือต้องรื้อทิ้งหรืออะไรปะไม่รื้อถอดแล้วใส่ไปเลยเพราะว่าเขาอยู่ในนี้มาคือแบบว่านานมากจะใส่ได้หรือเปล่าด้วยกูลองก่อนใช่ไหมนี่สักหน่อยนิดเดียวพอบางๆพี่เจ๊สมมติเราปล่อยอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เปลี่ยนใบเขาจะเล็กลงไหมอ่ะคือจริงๆอยู่ได้แหละคือรากแน่นมากเลยอยากให้รากเขาได้หาอาหารได้เยอะขึ้นก็เผื่อจะได้ใหญ่ขึ้นคือแน่นมากสงสารมากทุกคนเชื่อมาจริงๆอยากจะแบบรอกระถางสีขาวมากเลยเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าแบบว่าจะมีแต่กระถางใสกับกระถางขาวอันนั้นคือไม่มีแล้วจริงๆเหมือนกันก็เลยเป็นกระถางดำพี่เจฟเขานานไหมกว่าจะออกมาแต่ละใบอะค่ะไม่นานนะหลายคนเหมือนแบบหน้าวัวใบเลี้ยงยากไหมต้องเลี้ยงใช้ดินอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยจริงสงสารน้องมากนี่คือแบบไม่ไหวแล้วก็เลยอะกระถางดำเถอะไม่อะก็ฝนก็อยากได้ใบใหญ่ใช่คือมันยังใหญ่ได้อีกไงหลุดแล้ว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 จากที่ขยับไปขยับมาอยู่พักนึงนี่ไงเห็นไหมทุกคนดูรากอันนี้มันจะพอมีรากเสียมั้งพี่เซฟหรือว่าเท่าไหร่ไม่เสียเลยตะไคร้เขียวก็เกาะอยู่กับรากเลยนะน้องก็สวยเห็นไหมไม่มีปัญหานะคะหลายคนกังวลว่ารากแบบเน่าไหมหรือว่าไปย่อยรากไหมหรือว่าจะทำให้แบบการเจริญเติบโตการหาอาหารแบบแย่ไหมเท่าที่มีมาตลอดเวลาไม่เคยเจอปัญหาว่าตะไคร้เขียวถ้าไปรบกวนการเจริญเติบโตของไม้แต่ละต้นเลยนะทุกคนไซนี้ก็คือน่าจะโอเคแล้วเติมวัสดุปลูกกันเหมือนอย่างพี่โลเลยนะวัสดุปลูกที่ใช้นี่เห็นไหมใครเคยเห็นคลิปสั้นเราก็จะรู้นะว่าหน้าวัวใบอ่ะคือใช้วัสดุปลูกอันนี้เลยแล้วเราใช้มาตลอดตั้งแต่น้องเขายังเป็นแบบเบบี้ตัวแบบน้อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวพยายามจะหาภาพให้นะไม่แน่ใจว่าถ่ายน้องไว้ไหมใครอยากรู้เกี่ยวกับวัสดุปลูกก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากผสมเองแล้วก็พี่เจฟเขาผสมให้ด้วยนะทักไลน์ไปได้เลยจ้าส่วนวัสดุปลูกเก่าไม่ต้องเอาออกนะคะใส่วัสดุปลูกใหม่ผสมเข้าไปได้เลยหลายคนกังวลว่าวัสดุปลูกเก่าอยู่นานได้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาพ
ี่เจคะการขยายพันธุ์ของมันคือยกยอดได้อย่างเดียวหรอยกยอดแล้วก็ผสมเกสรได้ผสมข้ามสายพันธุ์ได้เพราะที่เขาแบบเหมือนมันจะมีหลายชื่อมากเลยใช่ไหมหน้าวัวก็เท่ากับว่าตระกูลหน้าวัวก็มีความหลากหลายสูงเหมือนกันจะใส่ฐานไปด้วยก็ได้อ๋อใส่ลงไปอย่างนี้หมายความว่าคือผสมอยู่ในเครื่องปลูกก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยเนี้ยหรอคะได้คือได้เลยพี่เจใบที่เขาเกิดใหม่คือเขาจะออกมาเป็นใบเล็กเสมอแล้วมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใส่ได้มากแค่ไหนอะพี่เจฐานอะคือมันไม่มีปัญหาว่าใส่เยอะไปแล้วมันจะเป็นข้อเสียอะไรอย่างนี้ปะไม่บางคนผมเห็นนะคือใส่แบบเหมือนเลี้ยงใบไม้อะที่เขาใส่ฐานเรียบร้อยแล้วตอนแรกผมจะไม่ใส่เปลือกสนด้านบนนะแต่ว่าทนไม่ไหวจริงทนไม่ไหวคือใส่เพื่อความสวยหรือว่าเพื่อคุมความชื้นคะใส่เพื่อความสวยคือไม่ต้องใส่ก็ได้ความจริงนี่อย่างนี้ก็ได้นะแต่พอมันใส่แล้วคือความแบบจริงๆถ้าเป็นกระถางขาวมันจะตัดกันแมทลงตัวมากทุกคนแต่มันหาไม่ได้จริงๆสงสารน้องมากเออพี่เจฟอันเก่าคือกระถางไซส์อะไรนะคะ10 นิ้วตอนนั้นคือทำไมถึงเจาะนะคือมันเหมือนระบายอากาศยังไม่ค่อยเวิร์คใช่ไหมไม่คืออย่างนี้ในโรงเรือนเนี่ยมันชื้นอยู่แล้วไม่อยากให้ในกระถางมันแฉะแต่คราวเนี้ยเราจะไปไว้ดาดฟ้าไงแต่ว่าก่อนที่จะไปไว้ดาดฟ้าเนี่ยพอเพิ่งเปลี่ยนกระถางแล้วเนี่ยก็จะไม่ยกขึ้นไปเลยนะให้พักฟื้นก่อนไม่รู้ว่าน้องต้องอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องอยู่ในแดดเท่าไหร่พี่เจมแนะนำเลยได้ไหมคือใต้แสลนด์60คือได้เลยนะชอบชื้นอย่างเดียวเลยเหมือนจริงๆก็คือคล้ายกับฟิโลเลยนะโอ้อันนี้ก็ลากทะลุหน่อพี่เจมนี่ก็คือเห็นไหมชื่อใช้วัสดุปลูกเดียวกับพวกฟิโลพวกแบบแนวไม้เลื้อยได้ทั้งหมดเลยนะทุกคนเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเปลี่ยนกระถางต้นไม้อะอย่าเพิ่งรดน้ำแล้วก็ไม่ต้องรองน้ำด้วยอันนี้คือไม่รองน้ำด้วยคือของเรามีเครื่องพ่นหมอกนะลากอย่างนี้แล้วคือไม่ต้องรองเลยพักฟื้นไว้ก่อนนะครับในโรงเรียนเรามีความชื้นอยู่แล้วเห็นไหมว่าจากกระถางนั้นลากเต็มฝนตกหรือน้ำเยอะอะไรเงี้ยเขาไปใช้ได้เลยหมดมันก็แห้งในเครื่องปลูกก็แห้งใช่ค่ะแต่พอเราขยายใหญ่ขึ้นเครื่องปลูกเยอะขึ้นคราวนี้เครื่องปลูกก็จะแห้งช้าลงอีกแล้วพี่เจ๊แปลว่าหน้าวัวใบเลี้ยงง่ายบางตัวอย่างคิงอย่างเงี้ยเลี้ยงยากคิงควีนอะไรพวกนี้คือแต่บางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจเขานะเวลาทำไม้บางตัวที่ไม่ลงคลิปหรืออะไรอ่ะคือเรายังเลี้ยงเขาได้ไม่ดีเลยผมเลยไม่ทำคลิปจริงๆมีไม้อีกหลายตัวที่จะมาทำคลิปได้แต่ว่าเรายังเลี้ยงได้ไม่ดีก็เลยไม่ทำคลิปเราจะทำคลิปก็ต่อเมื่อไอตัวที่เราเลี้ยงเราได้ดีแล้วก็คือถ้าเรามีตัวไหนเพิ่มแล้วโอเคเราก็จะมาแนะนำอีกใช่ไหมคะใช่คือหมายถึงว่าถ้าเราเลี้ยงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเลี้ยงแล้วรากดีโตเจริญเติบโตดีเห็นผลดีเราค่อยมาทำให้ดูบอกรายละเอียดให้ดูครับต้นไม้แต่ละตัวคือมันเลี้ยงไม่เหมือนกันตอนนี้บุษราคำผมก็ปรับทุกคนก็ถามทำไมไม่ทำคลิปบุษราคำแต่ตัดนู่นนี่นั่นคือผมยังเลี้ยงเขาได้ไม่ดีผมก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปพี่เจฟปวดสักนิดนึงก่อนไหมที่พี่เจฟแอบตัดจากต้นแม่เรานั่นแหละผมยกยอดไปแล้วเลยใช้วิธีเดียวกับเสน่ห์จันทร์ประกายดาวเลยนะผ่ามาแล้วและแทงแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวถ้ามันประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันอีกอันนี้คือบุตรนะครับคือมีหลายตาด้วยนะโผล่หลายตาเลยมันมีอันนึงที่แทงมาเหมือนทุกตาเลยอ่ะพี่เจมใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ค่อยมารอลุ้นนะคะถ้าโอเคดีทุกอย่างเดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปและรับรองคราวนี้ถ้าพี่เจฟทำรอดทุกอย่างมันจะง่ายมากเลยคราวนี้ไม่ถ้าผมทำรอดไม่ให้ทุกอย่างจะง่ายมากทุกอย่างจะเต็มบ้าน แล้วมันทำพอทำเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่สตั๊กเกิลจีไปเลยเพราะว่าพวกหน้าวัวเนี่ยก็จะมีพวกไรมาบุกเหมือนกันนะอ๋อใช่หลายคนบ่นว่าใบสวยยากมากเลยโดนอะไรกินตลอดเวลาไรบุกเพราะฉะนั้นสตาร์ทเกินจริงอย่าขาดเลยนะให้โรยเพราะว่าพี่เจฟจะไม่ผสมลงในเครื่องปลูกเลยอย่างตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องปลูกใช่ไหมรากมันยังไปไม่ถึงอ่ะถ้าใส่ไปในเครื่องปลูกก็ไม่มีประโยชน์อ่ะก็ทิ้งไปผมก็จะโรยไว้ใกล้โคนเพราะว่ารากเขาจะได้ดูดได้ไงเวลาโดนน้ำหรือฝนตกมันก็จะยังไปอยู่เครื่องปลูกไงแต่ถ้าผสมไปเลยเนี่ยมันก็ไหลออกไวใช่ไหมมันก็ไหลออกไปเลยอันนี้จริงๆโรยคุมไว้ได้เลยแต่อย่าให้ขาดนะผมบอกเลยว่าผมเคยปล่อยขาดก็จะมีไรมาไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าเชื่อแม้ว่าเห็นสวยตลอดเวลาเลยจริงๆบางตัวไม้บางตัวใส่สตั๊กเกิลจีอะเอาอยู่แต่ไม้บางตัวใส่สตั๊กเกิลจีเอาไม่อยู่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคือถึงขั้นต้องฉีดยาอะไรนั่นเลยใช่ไหมแต่ผมก็คิดว่าถ้าไม้ที่มันจะต้องฉีดยาผมรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพคนอู้มากผมก็เลยเลือกใช้สตั๊กเกิลจีที่แพงกว่าฉีดยาแบบ
ขวดหนึ่งอ่ะแบบไม่เท่าไหร่อ่ะแต่สตักเกอร์จีคือแพงกว่าเยอะมากแต่มันดีต่อสุขภาพไงเพราะว่ามันไม่ได้ฟุ้งมันอยู่แค่ในกระถางแต่บางตัวก็เอาไม่อยู่นะแล้วที่พี่เจมบอกว่าไม่ควรขาดเลยนี่คือต้องคอยเติมทุกเท่าไหร่ช่วงฝนเราก็อาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าช่วงแบบหมดฝนแล้วเรามาดูแล้วมันเริ่มละลายหมดแล้วไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยประมาณเดือนละครั้งก็ได้คนก็จะรู้ว่าพี่เจฟไม่เคยเตะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่ไม่ของผมปกติจะเดินดูเห็นว่ามันไอ้นี่ปุ๊บก็ใส่ล่าสุดเลยผมไม่ได้ใส่เลยนะก็เห็นมีแมลงมาคานอยู่ตามเครื่องปลูกอ๋อเหรอไม่ได้บอกพี่ฝนใช่ค่ะเต็มเลยตอนกลางคืนส่องไฟเห็นอ๋อกลางคืนมันชอบออกกลางคืนผมเอาสตาร์กันจีโรยเลยแล้วก็รดน้ำตามฟู่อีกวันหนึ่งหายหมดแต่เราไม่อยากปล่อยให้มันถึงขั้นเห็นนะเพราะว่าถ้ามันถึงขั้นเห็นเนี่ยแสดงว่าในโรงเรือนเราก็จะมีไงอ๋อค่ะแต่ตอนนี้ผมไล่ใส่ทุกต้นเพราะว่าตอนนี้ผมอนุบาลประกายดาวเยอะกันไว้ดีกว่านะแต่ฉีดยาจะคุมได้ดีกว่าแต่เสียสุขภาพเสียสุขภาพคนเออทุกคนหัวใจเต้นแรงคือแบบแย่เลยนะคือต่อให้ใส่หรืออะไรก็แล้วแต่นะในโรงเรือนน่ะมันยังฟุ้งอยู่พอเราเข้ามาเนี่ยโอ้โหคือแย่เลยเพราะฉะนั้นผมเน้นสตาร์กันจีนะคือราคาถูกกว่าแต่ปลอดภัยกว่าจากที่ใส่สตาร์กันจีเนี่ยลดน้ำพอมันลงไปข้างล่างพื้นเนี่ยตามพื้นก็จะไม่ค่อยมีแมลงไม่ค่อยมีมดไม่มีมดนะในโรงเรือนเราไม่มีมดแล้วก็อ่ะมาถึงข้าวปุ๋ยดีกว่าออสโมโคสก็โรยได้เลยอันนี้คือเขาเปลี่ยนกระถางมาจากรากเยอะๆอยู่แล้วใช่แล้วก็ใช้อยู่แล้วออสโมโคสเนี่ยคือก็กระจายได้เลยเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยละลายช้าแล้วก็ผมไม่ได้เน้นรดน้ำอยู่แล้วนะออสโมโคสนี่พี่ฝนเรียกว่าปุ๋ยตัวช้าฮัลโหลเดี๋ยวก่อนเขาเรียกปุ๋ยละลายช้าก็มีเท่านี้เลยนะฝากไว้เลยนะครับว่าต้นไม้นะแห้งเนี่ยรดน้ำแล้วมันจะฟื้นเด้งขึ้นมาแต่ถ้าแฉะเมื่อไหร่เน่าทันทีครับแห้งไว้ก่อนนะครับคือแห้งปุ๊บพอคุณลดน้ำเข้าไปปุ๊บเขาได้ความชื้นปุ๊บเขาก็ตั้งกายดาวที่ผมพอผมย้ายที่ไปเนี่ยวันนั้นผมก็เห็นเฮ้ยใบแบบใหญ่มากนะใบทำไมตกพอผมไปเติมน้ำจานรองแค่นั้นตั้งเหมือนเดิมอย่างกลางคืนมีคนมาสอบถามว่าพี่ทำไมอัลโบผมใบตกความชื้นไม่ถึงเดี๋ยวลองสังเกตตอนกลางคืนดูดิกลางคืนตั้งแล้วพี่คือกลางคืนเป็นความชื้นก็จะดีกว่าให้แห้งอย่างเงี้ยให้ถึงแค่ตอนเช้าใบตกแล้วกลางคืนเด้งอ่ะถือว่าจริงๆแล้วถือว่าดีนะเพราะว่ามันแห้งไงแต่ถ้าพอแฉะเมื่อไหร่คือถ้ามันคอตกแล้วกลางคืนไม่ตั้งแสดงว่าเน่าแล้วคือเนี่ยมันต้องสังเกตนะผมไม่ได้ศึกษาอะไรเลยสังเกตอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยเวลาเราทำแล้วเราเห็นแล้วเราก็เลยมาบอกไม่ใช่ประเด็นแค่เปลี่ยนกระถางให้ดูแต่ในทุกคลิปพี่เซฟเขาแทรกเทคนิคลับแบบพิเศษที่มาจากการสังเกตเองให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้กันได้เสมอเลยนะคะเราเลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดคลิปเราแม้แต่คลิปเดียวเลยค่ะและสิ่งที่จะทำให้ไม่พลาดคลิปนั่นก็คือการกดติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะลิงก์การกดติดตามก็จะแปะไว้ให้ในช่องข้อความด้านล่างนี้เลยนะคะและหากอยากคุยอยากดูหรือยังมีคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์คลิปให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วบายบายค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันจนจบน่าดักอะไรเบอร์นั้นเนี่ย